พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเมื่ออำนาจอธรรมได้กลายมาเป็นกฎหมายหน้าที่ของประชาชนคือการลุกขึ้นมาต่อต้านท้าทายและล้มล้างเสียงของประชาชนที่พี่น้องจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเสียงแห่งเหตุผลเป็นเสียงแห่งความชอบธรรมเป็นเสียงจากประชาชนผู้ต้องการเห็นประเทศชาติพ้นจากภัยพิบัติพ้นจากหมู่มารขอให้พี่น้องพิจารณาและจงช่วยกันหน้าที่ในการล้มล้างอธรรมเป็นหน้าที่ของพี่น้องทุกๆคนเพื่อนๆทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าอำนาจยิ่งล้นฟ้ายิ่งต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อนๆจะทำอย่างไรถ้าบ้านของเราชุมชนของเราซึ่งตั้งรกรากมานานแสนนานกลายเป็นเหมืองทองคำซึ่งกระบวนการการผลิตนั้นได้ทำให้สารเคมีรั่วซึมสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อนๆจะทำอย่างไรถ้าสังคมที่เราอยู่กันมาวันหนึ่งไม่สามารถกินแซนด์วิชไม่สามารถชู3นิ้วและแม้กระทั่งไม่สามารถอ่านหนังสือ1984ถ้าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีกลายเป็นอาชญากรรมถ้าการเรียกร้องประชาธิปไตยกลายเป็นความผิดถ้าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถ้าการเพียกหาความยุติธรรมกลายเป็นการถูกลงโทษทันประเทศแบบไหนกันที่เราต้องการประเทศแบบไหนกันที่เราใฝ่ฝันถึงโจทย์ของพวกเขามุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นและเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนเล็กคนน้อยเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมโจทย์ของพวกเขามุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีสิทธิเสรีภาพทุกคนสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเองและผู้อื่นเราควรมีสิทธิเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองแต่สิ่งที่ได้รับคือการสูญสิ้นอิสรภาพแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่วันนี้พวกเราลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาเพื่อแสดงตัวตนลุกขึ้นมาเพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขาจะไม่เดินไปบนถนนสายนี้เพียงลำพังวันนี้เพื่อนของเราคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้ในสิ่งที่เขาเชื่อคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้แทนพวกเราพวกเขาต้องสูญเสียอิสรภาพถูกคุมขังอยู่ข้างในทิ้งให้คนที่รักและห่วงใยเขาอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะอย่างไรแม่จะยืนเคียงข้างลูกเสมอทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องข้างหันไปทางไหนจะเห็นแม่ยืนอยู่ณที่นั้นแม่ก็เหมือนแม่คนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการให้ลูกจบมีงานทำแต่สิ่งที่ลูกทำเพื่อชุมชนและเพื่อนมนุษย์แม่ไม่เคยเสียใจและแม่จะเป็นพลังต่อสู้กับลูกต่อไปถึงแม้สังคมจะมองไม่เห็นหรือใครจะกล่าวหายังไงก็ช่างความจริงก็คือความจริงเราจะร่วมต่อสู้เพื่อสังคมต่อไปถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแม้พวกเราจะเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาแต่พวกเราก็เชื่อว่าพลังของคนธรรมดานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อย่ารอให้ใครมาเรียกร้องแทนเราจงเรียกร้องด้วยสิทธิ์และเสียงของเราเองเราขอเพียงสิทธิ์ที่จะได้แสดงออกเยี่ยงอิสระชนขอเพียงความเป็นคนที่เท่าเทียมขอเพียงประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อนเอ๋ยแม้ว่าการต่อสู้ดิ้นรนจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่การนิ่งเฉยก็เจ็บปวดไม่แพ้กันไม่ใช่หรือเราจะเปล่งคำว่าเราคือเพื่อนกันได้อย่างไรหากเราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรร่วมกันนาทีนี้ถ้าไม่เป็นเพื่อนกับประชาชนแล้วเราจะเป็นเพื่อนกับใครเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันครับเราคือเพื่อนกัน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 
เราคือเพื่อนกัน